ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Pet Lover คนรักสัตว์เลี้ยงครับกับช่วง Pet Clinic นั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็มาอยู่แถวฝั่งทนนะครับเขตบางแคนั่นเองครับกับโรงพยาบาล1โรงพยาบาลนะครับที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยมาหาคุณหมอได้เลยนะครับจะมาปรึกษาก็ได้จะมาหาคุณหมอรักษาโรคก็ได้นะครับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอ็กโซติกด้วยนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงพิเศษนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณหมอแสนสวยของเราครับสัตวแพทย์หญิงนวรัตน์สุริยคุณนะครับหรือคุณหมอนกนั่นเองนะครับสัตวแพทย์ประจำสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรมหิดลนั่นเองครับหรือว่าคุณหมอนกนั่นเองครับสวัสดีครับคุณหมอนกครับสวัสดีค่ะคุณหมอนกครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเอ็กโซติกนะครับสัตว์ที่คนนิยมเลี้ยงกันมากเลยนะครับแล้วก็ตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเจอหนึ่งประเภทก็คือชูการ์ไรเดอร์นะครับซึ่งชูการ์ไรเดอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์กระรอกกระต่ายหรือเป็นอะไรครับคุณหมอชูการ์ไรเดอร์คือชูการ์ไรเดอร์เป็นสัตว์ที่แยกออกมาอีกหนึ่งชนิดค่ะเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะคะจะเหมือนจิงโจ้ใช่ค่ะคล้ายๆกันก็คือลักษณะของฟันไม่เหมือนกันกับกระรอกนะคะฟันเป็นลักษณะฟันที่มันไม่มีการยาวเลยตลอดชีวิตก็คือเหมือนคนง่ายๆคือเหมือนกันกับของคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าฟันมันไม่เหมือนกันกับสัตว์ชนิดอื่นๆห้ามตัดนะคะห้ามตัดเด็ดขาดบางคนชูการ์ไกเดอร์กัดตัดเล็มฟันเล็มอะไรมาคือห้ามตัดเด็ดขาดนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าชูการ์ไกเดอร์กินอะไรเป็นอาหารอาหารหลักตามชื่อของเขาเลยค่ะชูการ์คือน้ำตาลคือความหวานเพราะฉะนั้นสิ่งที่กินก็คือผลไม้รสหวานทุกชนิดนะคะผลไม้รสหวานใช่ค่ะทุกชนิดใช่ค่ะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องไม่ห้ามให้กินอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกินได้ผลไม้ทุกชนิดไม่ได้มีการห้ามยกเว้นว่าบางตัวที่มันมียางหรือผลไม้ที่มันดูย่อยค่อนข้างยากนะคะเช่นทุเรียนนะคะช่วงนี้น่าทุเรียนเลยนะคะก็อาจจะต้องให้ได้แหละค่ะแต่ปริมาณน้อยลงนิดนึงนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือชูการ์ไกเดอร์กินแมลงเป็นอาหารด้วยกินแมลงกินแมลงนะคะเพราะฉะนั้นในแมลงก็จะต้องมีทั้งโปรตีนไขมันนะคะแล้วก็เป็นพวกแคลเซียมอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันปนอยู่ในแมลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนก็จะให้กินเนื้อไก่หรือเนื้อหมูหรือไส้กรอกเลี่ยงนะคะพยายามเลี่ยงเพราะจริงๆแล้วตามธรรมชาติเนี่ยมันสามารถกินแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแมลงคือการกินโปรตีนกินไขมันแต่ว่าไม่ได้หนักแน่นมากเหมือนตัวสัตว์ปีกหรือพวกไก่พวกหมูพวกเนื้อปลาแต่ถามว่ากินทดแทนกินเสริมได้ไหมเล็กน้อยได้ค่ะนิดหน่อยได้ถ้าเป็นหนอนค่ะได้ได้นะครับแล้วยิ่งหนอนเนี่ยเราก็หาซื้อได้ทั่วๆไปละนะครับก็สามารถที่จะซื้อมาให้เขาทานได้เลยใช่นะครับก็แล้วพื้นที่ในการเลี้ยงล่ะครับพื้นที่ในการเลี้ยงโดยส่วนมาก เราแนะนำว่าให้เลี้ยงในกรงชูการ์ไกเดอร์เราไม่ค่อยแนะนำให้เลี้ยงแค่1ตัวนะคะเนื่องจากชูการ์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงแค่เพียง1ตัวมันมักจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดได้ช่วงใกล้ๆสอบค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กๆที่เลี้ยงหรือเด็กมหาลัยมหิดลจะมีคณะอินเตอร์เยอะนะคะเด็กอินเตอร์จะเลี้ยงกลุ่มพวกนี้เยอะช่วงคือมาเป็นระลอกเลยค่ะพอช่วงใกล้จะสอบหรือสอบเสร็จเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าเคสของชูการ์ไกเดอร์จะเข้ามาด้วยปัญหาของการทำร้ายตัวเองค่อนข้างเยอะเนื่องจากบางคนเลี้ยงตัวเดียวสัตว์เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นคนนะคะทีนี้พอคนไม่มีเวลาที่คนจะไปดูแลสัตว์สัตว์ก็จะเริ่มสนใจตัวเองจะเลียจะกัดยิ่งเลียยิ่งกัดยิ่งสนุกยิ่งเจ็บยิ่งกัดใหญ่เลยค่ะชูการ์ไกเดอร์เป็นพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเลี้ยง2ตัวขึ้นไปขึ้นไปอย่างน้อยต้องมีเพื่อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลี้ยงเป็นลักษณะของการเป็นฝูงเวลาที่เราไม่ได้มีการสนใจไม่ได้มาดูแลค่ะเขาอยู่ด้วยกันของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาขาดหรืออะไรต่างๆนะคะนั่นหมายความว่าโรคที่จะเจอในส่วนของชูการ์ไกเดอร์เนี่ยก็คือโรคเครียดถูกค่ะโรคเครียดทำร้ายตัวเองนะคะหรืออย่างอื่นก็คือเป็นกลุ่มของการติดเชื้อพวกเชื้อบิดหรือเชื้ออะไรที่มันมาพร้อมกันกับน้ำกับอาหารก็ต้องดูแลดีๆเรื่องการให้อาหารให้น้ำใช่ค่ะส่วนกรงเลี้ยงอะไรต่างๆเราแนะนำกินของการเลี้ยงในกรงการปล่อยออกมาปล่อยออกมาเป็นครั้งคราวนะคะการเลี้ยงในกรงกรงแนะนำให้ใช้กรงทรงสูงนะคะกรงทรงสูงแล้วก็มีขอนไม้หรือมีไม้เป็นขั้นๆนะคะเพื่อที่จะให้เขามีการไต่ไปไต่มาได้ออกกำลังกายบ้านที่ให้เขาหลบอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งเรื่อยๆหรือตำแหน่งของการวางอาหารให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเพื่อที่จะ
ให้ได้ออกกำลังกายบ้างไม่งั้นก็จะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอยู่แค่นี้ถ้าเกิดเป็นที่เดิมๆเนี่ยเขาก็จะพฤติกรรมเขาจะเหมือนเดิมเขาต้องมีการเปลี่ยนใช่ค่ะใช่ไหมครับในการวางอาหารให้เขาได้เดินไปบ้างอะไรเงี้ยใช่ค่ะเหมือนออกกำลังกายไปในตัวใช่ค่ะนะครับแล้ววิธีสังเกตถ้าเกิดเรารู้ว่าสังเกตว่าเขาจะเริ่มเป็นโรคเครียดเนี่ยคือดูจากยังไงครับเริ่มสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาเริ่มเครียดละก็เริ่มเลียก่อนเริ่มเลียบางตัวเริ่มเลียก่อนเยอะขึ้นเลียเยอะขึ้นขนเริ่มแหว่งเริ่มร่วงละเราต้องเริ่มสังเกตละเริ่มหันมาใส่ใจเขากลับมาเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนคือไม่มีเวลาจริงๆเห็นอีกทีนึงคือหางแหว่งหางขาดอันนั้นคือทำร้ายตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแล้วโรคเครียดของเจ้าตัวชูการ์ไกเดอร์เนี่ยสามารถจะรักษาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับคุณหมอขึ้นอยู่กับระยะถ้าเป็นเบื้องต้นพยายามรักษากลับมาค่อนข้างได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมากไปแล้วจนหางมันมีปัญหาหรือบางตัวกัดตัวเองจนขาดจนแหว่งไปก็เราก็เหมือนรักษาปลายเหตุแล้วเราก็ค่อยไปปรับพฤติกรรมในช่วงแรกๆก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการให้การสนใจมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามากจริงๆสนใจและก็ยังจะทำร้ายตัวเองยังแท้อยู่ก็คงจะต้องให้กลุ่มตัวยาที่ช่วยระงับประสาทให้เรากินก็เหมือนคนเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตแล้วนะครับแล้วก็พาเขามาหาเนี่ยแรกๆเนี่ยสามารถที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อาจจะเป็นสัตว์ที่ดู alert ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเครียดมากๆทำร้ายตัวเองมากๆละโอกาสที่จะเป็นเหมือนเดิมก็ค่อนข้างยากนะครับเป็นไปได้เนี่ยสองตัวอย่างต่ำนะครับก็ยอมเสียเงินเพิ่มหน่อยแต่อย่างน้อยเนี่ยก็อยู่กับเราไปนานด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วการทำความสะอาดการดูแลเขาในเรื่องของเราต้องมีน้ำไหมเขาชอบลงน้ำหรือเปล่าสัตว์ประเภทนี้ครับคุณสัตว์ประเภทนี้เวลากินน้ำก็คือให้กินเหมือนเป็นหลอดดูดน้ำเหมือนกันครับนะคะแต่เวลากลุ่มของการทำความสะอาดบางคนก็จะอาบบางคนก็จะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดครับจะยังไงก็ได้แต่ว่าเราขอให้เป่าให้แห้งเป่าให้แห้งแต่ใช้เป็นไดเย็นถ้าเราใช้ไดร้อนเนี่ยหูเขาบางเหมือนสัตว์กลุ่มของสัตว์เหล็กพ็อกเก็ตทั่วไปนะคะหูพอเวลาหูมันบางลงเวลาโดนความร้อนก็จะยู่เข้ามาหมดเลยค่ะก็จะหูก็จะแหว่งไม่มีหูเหลือนะคะอันนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำสัญญกรรมอะไรเสริมเติมขึ้นมาให้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ได้แต่การป้องกันเอาไว้ดีกว่าเนาะก็ใช้ได้เป่าได้เย็นนะครับย้ำนะครับได้เย็นนะครับถ้าเกิดได้ร้อนเมื่อไหร่นะทุกอย่างไปหมดเลยใช่ค่ะนะครับกลับมาไม่ได้เหมือนคนนะครับหูแหว่งจมูกเบี้ยวเสริมไม่ได้ทำให้ใหม่ไม่ได้จริงนะครับที่ทำให้ไม่ได้แต่คนยังทำได้นะครับก็จะต่างกันนะครับก็ดูแลเขาดีๆแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราเป่าร้อนได้เอาไปเป่าให้เขาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ค่ะนะครับแล้วในเรื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยการที่เราจะไปซื้อครั้งแรกเลยเราต้องดูลักษณะยังไงบ้างครับคุณหมอเพราะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าครั้งแรกที่เราไปที่ร้านหรือว่าไปที่ฟาร์มเนี่ยมันแข็งแรงไหมมันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับง่ายๆเลยค่ะดูเหมือนสัตว์อย่างอื่นทั่วไปดูได้ตั้งแต่สิ่งแรกที่เราเข้าไปในร้านเขาหรือในกล่องที่เขาเลี้ยงสังเกตได้เลยคือกลิ่นพวกนี้กลิ่นถ้าใครเคยเลี้ยงจะรู้ว่ากลิ่นฉี่ของเขาค่อนข้างที่จะฉุนพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาดูแลสะอาดจริงๆจะต้องแทบจะไม่ค่อยมีกลิ่นที่ให้เราสังเกตหรือได้เราได้กลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเลือกก็คือ1คือกลิ่นจะต้องไม่แรงนะคะดูตามเนื้อตามตัวค่ะสีขนต่างๆสีควรที่ตำแหน่งที่ควรจะเป็นมันจะมีหลายสีหลายพันแล้วแต่เราเลือกแล้วแต่ราคานะคะก็ควรที่จะต้องเป็นค่อนข้างที่จะมันจะตรงตามที่เราจะต้องการแล้วก็ความสะอาดไม่มีน้ำมูกไม่มีขี้ตานะคะสะอาดทั้งตัวตลอดไปจนแถวๆหางพวกนี้ดูใกล้ๆหางโคนหางค่ะว่ามันจะต้องไม่มีลักษณะคล้ายๆคราบอุจจาระถ้ามีก็คือท้องเสียท้องเสียก็ได้ตั้งแต่เป็นช่วงแรกของการบางคนที่เขาเลี้ยงกันเยอะๆเขาจะเรียกว่ากลับท้องก็คือการเปลี่ยนอาหารนะคะเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอะไรต่างๆก็คืออาจจะทำให้สัตว์มีปัญหาเรื่องของการถ่ายเลือดถ่ายนิ่มได้แต่พวกการปรับท้องจะเป็นอยู่แค่ประมาณไม่เกินสักประมาณ3วันถึง5วันแรกที่เราเอามาเลี้ยงควรที่จะต้องค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะหรืออีกกรณีนึงท้องเสียก็คือติดเชื้อพวกนี้มันจะมีเชื้อบิดปนมาเราเลยแนะนำว่าถ้าซื้อมาและแนะนำว่าตรวจสุขภาพเถอะค่ะเช็คว่ามีเชื้อบิดมีอะไรปนมาไหมพร้อมกันกับอุจจาระมันเช็คได้อยู่แล้วแล้วเราสามารถฉีดยาป้องกันได้ไหมครับยาป้องกันฉีดไม่แนะนำค่ะถ้ากินก็คือเป็นลักษณะของยากินแล้วก็บางคนเลี้ยงไประยะหนึ่งชูการ์ไกเดอร์กินแมลงเพราะฉะนั้นบางตัวจับแมลงกินไม่ต้องตกใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปจับพวก
จิ้งจกหรือแมลงสาบพามาเถอะค่ะอย่างน้อยอาจจะต้องมีการกินยาเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของตัวเชื้อโรคบางอย่างที่มันปนเปื้อนมาใช่แมลงสาบบางทีมันสกปรกนิดนึงเนาะเนาะก็ส่วนเจ้าตัวชูการ์ไกเดอร์เนี่ยอายุของมันจะอยู่ได้นานสูงสุดประมาณกี่ปีที่คุณหมอเจอมาเนี่ยครับสูงสุดก็จะประมาณ5ปีถึง7ปี5ปีถึง7ปีใช่ค่ะก็ค่อนข้างในกรงเลี้ยงในกรงเลี้ยงใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดประมาณในป่าก็ส่วนมากน่าจะอยู่ที่ประมาณ7ปีถึง9ปีแล้วแต่พื้นที่นะคะอันนี้คือตามธรรมชาติแล้วสีอะครับสีมันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีสีอะไรบ้างครับคุณหมอสีปกติก็คือเป็นลักษณะของตัว normal ก็จะเป็นออกเป็นสีเทาๆแล้วก็จะมีwhite face ก็คือเป็นด้านหน้าสีขาวมีโมไซอิกอะไรต่างๆแล้วแต่คนที่เขาเพาะพันธุ์พวกนี้ขึ้นมาค่ะแต่จริงแล้วคือเป็นของมันธรรมชาติเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรื่องของยีนเรื่องของอะไรต่างๆที่จะทำให้ลักษณะของสีมันแตกต่างกันออกมาครับนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้นะครับก็หาพื้นที่เขาอยู่ดีๆแล้วกันอยู่ในกรงนะครับยังย้ำเหมือนเดิมว่าอย่างน้อยต้อง2ตัวเพราะว่าสัตว์ประเภทนี้จะมีค่อนข้างเครียดนิดนึงนะครับคุณหมอครับช่วงสุดท้ายละอยากให้คุณหมอฝากนิดนึงสำหรับคนที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงประเภทเอกโซติกนะครับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยเราจะต้องดูแลเขายังไงบ้างหรือว่าเราต้องดูแลพิเศษกว่าสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นไหมอย่างเงี้ยครับคุณหมอสัตว์เลี้ยงประเภทเอกโซติกการดูแลเอาใจใส่เหมือนกันกับสัตว์ทุกชนิดนะคะเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าคือถ้าอยากจะเลี้ยงจริงๆเราแนะนำว่าหาข้อมูลก่อนแล้วก็เวลาหาข้อมูลพยายามอย่าเชื่อในแหล่งเดียวพยายามหาข้อมูลหลายๆแบบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ตามหรือว่าจะคุยกับหมอโดยตรงว่าเราสามารถรับกับสัตว์ชนิดนี้ได้ไหมเช่นตอนเล็กๆมีพฤติกรรมแบบนี้โตขึ้นจะมีพฤติกรรมอีกแบบนึงบางทีบางกลุ่มของสัตว์เอกโซติกมันจะก้ำกึ่งในกลุ่มของสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นพอเด็กๆน่ารักค่ะพอโตขึ้นมีความก้าวร้าวบางอย่างแฝงมาเรารับตรงนี้ได้ไหมเราปรับพฤติกรรมตามเขาได้ไหมเราดูแลเขาได้ตลอดอายุขัยไหมถ้าเรารับได้เราพยายามหาที่จะทำทุกอย่างเช็คสุขภาพได้หาอะไรให้ทานได้ตรงตามความต้องการสามารถดูแลได้เลี้ยงได้ค่ะนะครับจริงๆแล้วสัตว์ทุกประเภททุกชนิดนะครับก็ต้องการดูแลใส่ใจนะครับการซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลก็เต็มที่นะครับต้องรับผิดชอบเขาไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็ทิ้งขว้างอันนั้นก็จะไม่แนะนำนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ประเภทเอกโซติกมากนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูสัตว์ประเภทไหนนั้นนะครับต้องคอยติดตามหลังโฆษณาครับ